สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเจอกับอ้อนอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะอ้อนได้รวบรวมนะคะเป็นลิปสติกหลักร้อยนะคะทุกคนที่อ้อนใช้แล้วชอบนะคะในช่วงนี้หรือว่าช่วงที่ผ่านมาเลยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าค่อนข้างอินกับลิปที่แบบถูกและดีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอ้อนจะใช้ลิปสติกที่ราคาไม่แรงมากอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีตัวไหนกันบ้างก่อนอื่นนะคะขอบอกก่อนเนาะว่าสีลิปสติกที่อ้อนค่อนข้างชอบนะคะก็จะเป็นโทนแบบว่าออกแนวนูดๆหรือน้ำตาลหรือว่าถ้าเกิดเป็นโทนแดงนะคะจะเป็นโทนแดงแบบเข้มๆไปเลยแบบเบอร์กันดีอะไรอย่างนี้นะคะแบบเรโทนิดๆอะไรอย่างนี้นะทุกคนคือจะไม่ค่อยชอบทาสีลิปสติกที่เป็นสีชมพูหรือสีบานเย็นอะไรโทนนั้นเลยนะคะก็แต่ว่าก็มีบ้างนะคะถ้าเป็นแบบชมพูโทนนูดอันเนี้ยก็คือได้อยู่ก็ชอบเหมือนกันนะคะมาเริ่มกันที่ตัวที่อ้อนชอบที่สุดเลยนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะลิปแม็กนั่นเองนะคะทุกคนรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น Powder Kiss นะคะจริงๆแล้วอ้อนค่อนข้างที่จะชอบลิปสติกของแม็กมากๆใช้มาแบบว่าหลายรุ่นมากๆแล้วนะคะชอบมากๆก่อนหน้านี้อ้อนจะใช้ Kylie Sexy แล้วแบบว่าซื้อแบบซ้ำกันหลายแท่งมากแต่ว่าช่วงหลังก็คือรู้สึกว่าอยากลองสีใหม่ๆนะคะแล้วก็มาเจอสีนี้ทุกคนสีนี้ก็คือชอบมากและอินมากในช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็คือทาอยู่ด้วยเนาะทุกคนสำหรับการสวอชสีนะคะเดี๋ยวอ้อนจะขึ้นคอยขึ้นให้ดูระหว่างที่อ้อนพูดเลยละกันเนาะตัวนี้นะคะจะเป็น Powder Kiss Lipstick นะคะจะเป็นสีเบอร์314Mood is over นะคะทุกคนสีสวยมากคืออ้อนชอบมากแต่ว่าขออภัยในความเกลอะกรังนิดนึงคือเนื้อของเขาอะมีความนุ่มมากๆทุกคนเป็นความนุ่มแบบว่านุ่มละมุนปากนะคะคือสีของเขาจะค่อนข้างที่จะทาได้ในทุกๆวันนะคะเป็นแบบ everyday look ก็คือรู้สึกว่าคือหน้าของเราอะจะดูแบบว่าไม่ดรอปจนเกินไปแล้วก็ดูแบบว่าไม่ได้แบบว่าฉูดฉาดจนเกินไปเอาเป็นว่าเป็นสีสุภาพที่อ้อนชอบมากๆจริงๆตัวนี้นะคะสามารถทาทั้งปากก็สวยนะทุกคนหรือว่าจะทาเป็นแบบว่ารอบนอกก็ทาสีแบบเข้มๆด้านในนะคะอย่างที่อ้อนทาอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นสีนี้เลยนะคะด้านนอกอันนี้นะคะที่ชอบอีกอย่างนึงคือเขาแบบว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกเหมือนแบบมันไม่ได้แมทจนเกินไปมีความแบบว่าบำรุงนิดๆ นะคะแบบเวลาที่เราแบบว่าเลียหรือแบบว่าเข้าใจไหมอารมณ์แบบว่าเหมือนกินลิปอะชอบแบบเลียปากหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบมันมีไซรัปหรือมีอะไรสักอย่างนะคะมีความแบบหวานๆอร่อยอะเอาเป็นว่าอันเนี้ยเป็นลิปสติกที่อร่อยนะคะทุกคนจริงๆก็คืออยากให้ลองนะสีนี้ดีมากๆราคานะคะอยู่ที่ประมาณ890บาทนะ 1,000 ยังมีเงินทอนนะทุกคนยังถือว่ายังอยู่หลักร้อยอยู่นะคะตัวต่อมานะคะจะขออยู่กับแม็กเหมือนเดิมนะคะทุกคนบอกก่อนว่าอ้อนชอบจริงๆคืออันนี้เขาไม่ได้สปอนนะคะทุกอย่างซื้อเองหมดเลยคลิปนี้นะคะ no sponsor นะทุกคนชอบเองใช้เองจริงๆนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นลิปแม็กเหมือนกันนะคะของแม็กก็คือแพ็กเกจิ้งดูดีแล้วก็ดีงามมากๆคือแบบเห็นแพ็กเกจิ้งก็คือไม่ต้องลองสีเลยเอาเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นในคอลเลกชันของ Love Me Lipstick นะทุกคนก็คือเขาค่อนข้างมีหลายสีแหละแต่ว่าอ้อนชอบสีนี้มากๆสี404นะคะอ้อนอ่านไม่ออกอ่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอะไรนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ละกันหนูขออภัยจริงๆอ่านไม่ออกจริงๆไม่อยากอ่านเดี๋ยวผิดนะคะสำหรับสีของเขานะคะจะเป็นประมาณนี้เป็นสีสุภาพอีกแล้วทุกคนซึ่งเราแบบว่ารู้สึกว่ามันใช้ได้บ่อยๆแล้วก็ทุกๆวันนะคะโทนเนี้ยจะบอกว่าแทบจะเป็นโทนเดียวที่เป็นแบบออกแนวโทนชมพูที่แบบออนชอบนะคะเนื้อของเขาอ่ะก็ค่อนข้างนุ่มแต่ว่าออนแอบรู้สึกว่าจะมีความฉ่ำกว่าตัวแรกนะคะจะมีความฉ่ำกว่าตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ออนรู้สึกว่ามันกึ่งแมทกึ่งกำมะหยี่แต่ว่ามีเท็กเจอร์ที่แบบนุ่มๆน่าสัมผัสอันนี้ก็คือจะมีความวาวกว่านะคะแล้วออนชอบทาเหมือนแบบอันเดียวเหมือนกันเวลาวันที่แบบว่าไม่อยากทาอะไรเยอะคือถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบสีโทนแบบโทนนูดแต่ว่าไม่ชอบโทนนูดชมพูออนแนะนำให้ลองสีเป็นโทนแบบนูดชมพูที่แบบว่าน่ารักนะคะแล้วก็ดูแบบว่าตุ่นๆ นิดนึงไม่ได้แบบว่าชมพูจ๋ามากแล้วก็ไม่ป่วยด้วยทาแล้วไม่ป่วยนะจ๊ะก็คือรอดชอบมากตัวนี้แต่ว่าอันเนี้ยแอบบอกว่ามันไม่ค่อยติดทนนะคะด้วยความที่เป็นเนื้อของเขาแบบมีความแบบว่ามันวาวๆนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะทุกคนแต่อ้อนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดทนสักเท่าไหร่คือตัวเนี้ยค่อนข้างที่แบบจะต้องเติมบ่อยนิดนึงเนาะและถัดมานะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นลินลี่บายเรดนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นแบบลิปจิ้มจุ่มนะทุกคนแบบว่าออกแนวแบบเป็นติ้นติ้นนะคะสีก็คือเป็นสีเบอร์06แต่ว่าชื่อสีเนี่ยอ้อนไม่ทราบเลยนะคะคือเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นเบอร์06แล้วกันเนาะก็สีตัวนี้นะคะอ้อนว่ามันค่อนข้างติดทนมากๆอ้อนชอบที่เอามาทาด้านไหนอย่างตอนนี้นะคะอ้อนก็ทาสีนี้อยู่เลยนะคะคือสีของเขาจะแบบว่าแดงแบบแดงเลยอะทุกคนแดงแบบแดงกำกำแดงเบอร์กันดีเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างเกลี่ยง่ายเนื้อมัน
ุ่มทุกคนมันเป็นแบบว่าเหมือนลิปเหมือนเนื้อมูดอ่ะเออคือดีมากสีดีมากคือทำให้เราดูแบบว่าเปลี่ยนลุคขึ้นมาได้เลยทำให้เราดูสดใสมากขึ้นนะคะเป็นแดงที่แบบว่าเข้าได้ในหลายๆลุคนะคะก็แนะนำให้ไปลองกันดูเพราะว่าอ้อนค่อนข้างชอบเนื้อของเขามากอ้อนว่ามันไม่ตกล่องดีระหว่างวันก็ไม่ตกล่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดทนในระดับนึงเลยนะคะอยู่ได้แบบว่าเกือบแบบทั้งวันเลยแต่ว่าก็อาจจะมีเติมบ้างนิดหน่อยระหว่างวันถ้าเรากินข้าวกินข้าวกินน้ำก็มีหลุดบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เยอะมากถือว่าเป็นลิปตัวนึงที่ติดทนมากๆที่อ้อนชอบเลยในช่วงนี้นะคะถัดมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็น For You Too นะคะซึ่งจริงๆลิปสติกของ For You Too อ่ะดีมากๆหลายตัวเลยนะคะแล้วก็ใช้มาหลายตัวมากๆแล้วนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะชอบเกือบจะมากที่สุดเลยจะเป็นรุ่นแบบว่าที่เป็นแพคเกจิ้งแบบหัวใจแบบเนี้ยแล้วแบบตัวที่อ้อนเอามามันจะเป็นออกแนวเป็นวอเตอร์เป็นน้ำๆนิดนึงนะคะเขาจะมีหลายเท็กเจอร์อ้อนจำไม่ได้ว่ามีตัวไหนบ้างแต่อันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นน้ำน้ำใช้เป็นตินได้นะคะคือแบบว่าเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าบางเบาอะทุกคนอันเนี้ยคือเลเยอร์ที่อ้อนทาแล้วก็เบรนแล้วนะคะจะได้เป็นแบบนี้เลยก็คือถ้าเกิดทารอบเดียวทั้งปากอะแนะนำให้ทาแบบว่านิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วแทบแทบให้ทั่วทั้งปากอันนี้ก็คือโอเคเลยนะคะทาซ้ำอีกครั้งนึงนะคะด้านในปากนะทุกคนคือสีจะสวยมากอ้อนชอบสีนี้มากเบอร์ W39นะคะไปตามกันได้ราคาดีมากทุกคนรู้สึกว่าอ้อนซื้อมาแค่ตอนที่เขาโปรโมชั่นนะ99เออนี่อันนี้อ้อนทาแบบว่ารอบ2ให้ดูแล้วนะทารอบ2แล้วก็เกลี่ยนิดนึงเออคือสีแบบว่าเวิร์กเลยนะคะถามว่าติดทนไหมก็ค่อนข้างติดทนเลยนะแล้วก็มันรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักจนเกินไปมันเป็นแบบวันเบาๆวันสบายๆอย่างนี้นะคะก็ชอบมากอันนี้เลิฟเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นลิปจิ้มจุ่มเหมือนเดิมนะคะก็คือตัวนี้เองอันนี้นะคะจะเป็น XOXO นะคะซึ่งอ้อนเคยลองของเขาเป็นครั้งแรกเลยก็คือไม่เคยใช้อะไรของ XOXO มาก่อนเลยนะคะแต่ว่าวันนั้นไปลองแบบที่เคาน์เตอร์ของเขาลองลิปสติกตัวนี้แล้วแบบเดินวนไปวนมาซื้อโน่นซื้อนี่ซื้อนี่ซื้อนั่นแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันยังแบบไม่ลบทำไมมันยังลบไม่ออกสรุปเดินกลับไปซื้อทุกคนเออกลับไปซื้อตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลิควิดลิปแมทนะคะจะเป็นเบอร์08นะคะตัวเนี้ยคือไม่ว่าอ้อนจะกินข้าวกินน้ำกินผักกินหญ้าต่างๆนานาก็คือยังอยู่ดีอ่ะเออมันไม่ลบมันไม่เลือนเลยอ่ะค่อนข้างที่จะแบบอยู่ได้ทั้งวันจริงๆอันเนี้ยคือแบบถ้าไม่เติมเลยก็ยังรอดอ่ะอาจจะมีจืดจางบ้างระหว่างวันแต่ก็คือถือว่าแบบโอเคมากๆอ่ะสีนี้นะคะสีจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนสีแบบว่าเป็นแดงๆอมน้ำตาลนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเบรนๆนิดนึงก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยคือมันยังสามารถแบบว่าเล่นกับเขาได้อ่ะสีเขาไม่ได้แบบว่าแน่นแล้วก็แมทจนเราไม่สามารถเกลี่ยได้มันยังสามารถเกลี่ยได้อยู่นี่นะคะอันเนี้ยให้ในความติดทนนานของเขาแบบ10 ไปเลยนะคะราคาก็ไม่แรงด้วยนะทุกคนเดี๋ยวแปะไว้ให้นะจ๊ะก็สามารถไปดูกันได้นะคะหรือว่าใครมีแบบว่าสีแบบดีๆอ่ะเออสีแนะนำมาคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะว่าอ้อนชอบมากอ้อนอยากไปซื้ออีกแต่ว่าช็อปของเขาค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงอ้อนไม่รู้ว่าออนไลน์มีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกทีนึงเนาะแต่ว่าช่วงหลังมานี้ก็คือใช้บ่อยเหมือนกันตัวต่อมานะคะทุกคนจะเป็นของ For You Too เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบรุ่น Hello Kitty นะคะซึ่งน่ารักมากลายเนี้ยเป็นลักษณะเนื้อมูสตินสีตัวนี้จะเป็นสีอะไรล่ะเออเฮ้ยเขาไม่มีเบอร์อ่ะทุกคนแต่ว่าหรือเขามีวะแล้วยังไงอ่ะดูยังไงอันนี้ไม่รู้อ่ะคือสีนี้ละกันเนาะถ้าเกิดจะไปหาแล้วแบบชอบเหมือนกันก็แคปนะคะแล้วก็ลองไปถามที่ตามเคาน์เตอร์หรือตามวัตสันตามบูธอะไรอย่างงี้ละกันเนาะเนื้อดีมากแล้วก็ติดทนเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นเนื้อมูสที่ติดทนแล้วก็นุ่มมากๆอันนี้คือแบบยังไม่เกลี่ยนะคะพอเกลี่ยแล้วแบบว่าเฮ้ยละมุนมากเออชอบอันนี้สีแบบว่าสดใสนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดทนมากๆเลยราคาก็แบบน่าจะ199นะถ้าจำไม่ผิดก็คือราคาดีงามมากเวอร์สามารถซื้อได้หลายแท่งมีได้หลายอันนะคะก็ไปดูไปตามกันได้นะจ๊ะถัดมานะคะยังคงอยู่กับ For You Too อีกแล้วทุกคนจะบอกว่าอันนี้เป็นแท่งที่เท่าไหร่แล้วล่ะน่าจะ3แล้วปะเออ2หรือ3แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปจิ้มจุ่มเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่น Love Me Harder 2นะคะสีเบอร์33นะคะ Kiss Me Now นะคะคือดีเนื้อดีเหมือนกันคือทุกคน For You Too อันว่าทุกตัวที่เขาออกมาดีมากเลยตัวที่เป็นแบบว่าเป็นแบบลิปสติกเลยอะที่ไม่ใช่จิ้มจุ่มอะ
ก็ดีนะทุกคนซื้อมาให้แม่แม่ก็ชอบแล้วสีเขาอะทำออกมาแบบว่าโดนใจวัยเรามากๆตัวเนี้ยจะเป็นแดงที่แตกต่างจากต่างๆนานาที่ผ่านมานิดนึงคือจะมีความน้ำตาลแล้วก็อิดส้มๆนิดนึงนะคะตัวเนี้ยนะคะจะเหมือนแบบอารมณ์ลิควิดลิปแมตแต่มีความแบบว่าเนื้อนุ่มเกลี่ยได้เกลี่ยง่ายเหมือนกันนะคะนี่สีสวยไหมทุกคนอันเนี้ยคือจริงๆอ่ะอ้อนมีแบบสีออกน้ำตาลด้วยเอาไว้แบบว่าทาด้านนอกหรือทาขอบปากอีกทีนึงนะคะถ้าแบบว่าไม่อยากได้สีเดียวเนาะคือไปดูกันได้อ้อไม่รู้ว่ายังมีขายหรือเปล่าอันเนี้ยซื้อมานานมากๆแล้วแต่ว่าก็ยังใช้มาได้นานมากๆเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังเอามาใช้อยู่นะคะชอบมากเลยราคาดีด้วยนะคะถ้าเกิดมีโปรเนี่ยส่วนมากเขาจะแบบว่าเหลือ99เองอ่ะทุกคนลองไปดูกันได้นะคะและมาถึงตัวสุดท้ายที่อ้อนใช้บ่อยมากแล้วก็แบบว่าค่อนข้างที่จะถูกและดีจริงๆเหมือนกันนะคะก็คือตัวนี้เลยอันนี้ขอแบบว่าเอามาทั้งหมด3สีทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าขอนับเป็น1ขอเอาให้ดูสีที่ชอบที่สุดก่อนละกันเนาะจะเป็นเบอร์นี้อันนี้จะเป็นเบอร์03นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเหมยลินดาลัสแตดไลท์แมตต์ลิปสติกนะคะจะเป็นเบอร์03สี passion นะคะอันนี้จะแบบออกแนวแบบว่าโทนแบบออกส้มๆหน่อยนะจะเป็นสีแบบว่าแน่นๆนิดนึงนะติดทนนานมากๆเป็นลิปแบบออกแมตๆนิดนึงแต่ว่าสีสวยนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อกันได้นะคะออนไลน์ก็ซื้อได้หนูแล้วก็ if and boy ก็มีนะคะอ้อนซื้อจาก if and boy นะคะชอบมากๆนะคะทั้ง3สีเลยนะคะก็สามารถไปดูไปเลือกไปตามกันได้หนูทุกคนราคาดีมากอันนี้คือถูกและดีจริงๆนะคะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับ My Favorite Lipstick ราคาหลักร้อยของอ้อนนะคะสามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครใช้อันไหนแล้วแบบเวิร์กมาแชร์กันได้นะคะด้านล่างนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย